วารานอาจพักยาวจนจบฤดูกาลเนื่องจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าราฟาเอลวารานประการหลังคนสำคัญของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจพลาดช่วงที่เหลือของฤดูกาลเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าซึ่งอาจทำให้เขาต้องพักยาวถึง6สัปดาห์ทั้งนี้วารานถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งของเกมยูโรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกกับเซบียที่โอลด์แทฟฟอร์ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยแมนยูขึ้นนำก่อน2ต่อ0ในเกมนั้นแต่มาเสีย2ประตูในช่วงท้ายและเสมอกัน2ต่อ2ก่อนจะพ่ายแพ้ไป0ต่อ3ในนัดท,ที่2ที่สเปนและต้องตกรอบไปด้วยสกอร์รวม2ต่อ5รวมถึงพลาดเกม FA คัพรอบรองชนะเลิศกับไบรตันเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแข้งชาวฝรั่งเศสเข้ารับการสแกนข้อเท้าหลังจากมีอาการบวมและอาจพลาดการลงสนามถึง6สัปดาห์จากรายงานระบุว่า หากวารานที่จะพลาดเกมช่วงท้ายฤดูกาลใน6สัปดาห์ก็จะทําให้เขาไม่ได้ลงเล่นให้แมนยูจนจบฤดูกาลนี้โดยเกมหลีกนัดสุดท้ายแมนยูจะเปิดบ้านพบกับฟูลแลมในวันที่28พฤษภาคมนี้โดยเรื่องนี้ทําให้เอริกเทนฮาร์กนักใหญ่ของทีมออกอาการกังวลเนื่องจากแมนยูยังต้องต่อสู้เพื่อชิงถ้วยแชมป์ดเอฟเอคัพหลังเพิ่งเอาชนะจุดโทษจากไบรตันและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอฟเอคัพซึ่งจะไปพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ในวันที่3ม,มิถุนายนนี้และยังต้องลุ้นจบใน4อันดับแรกพรีเมียร์ลีกเพื่อเข้าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าด้วย